อย่าให้อารมณ์ห่วงกังวลมารบกวนหัวใจไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดาวเรืองจะอุตส่าห์เย็บผ้าห่มกันหนาวไว้ให้พี่เขาไม่ใช่หรือค่ะคุณย่าจะลากลับจากบ้านเจ้าคุณเสนาบดีพูดจาพิกลเรื่องเจ้าคุณพลเทพกับลูกชายใครถึงโบราณจะปฏิบัติสืบต่อกันมานานเต็มทีเรื่องคลุมถุงชนแต่บ้านนี้ครัวนี้ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่นะพ่อนะไม่ข่มเขาโคคืนให้กินยากพ่อใครก็เป็นญาติเป็นย่ากับหลานมาก่อนนานจะต้องกังวลไปทำไมราชการสงครามสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดทหารเอกมีชื่อฝีมือดีมีอยู่ไม่กี่คนอย่ารู้ว่าพ่อไกรก็เป็นหนึ่งใน 15-16 คนของกรุงศรีอยุธยาบรรพบุรุษท่านคงภูมิใจ